สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลิซ่า Black Lisa Channel นะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันขออภัยกับเสียงฝนด้วยก่อนอื่นเลยวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับไหนบ้านใครจังหวัดอะไรกันบ้างฝนตกกันไหมรายงานกันหน่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะลิลลี่ทุกคนกลับเข้ามาสู่เรื่องของลิซ่ากันดีกว่าวันนี้มีการประกาศรอบ2สำหรับ Rockstar แฟนการ์นะครับเป็นการเปิดศึกขิงกันระหว่างลิลลี่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะลิลลี่ของไทยที่แบบว่ามาแชร์อันดับการระดับว่าแรงในประเทศไทยได้ที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วก็แรงแบบ global ได้ที่เท่าไหร่กันบ้างใครได้รับแฟนการ์ดจากลิซ่าแล้วผลของการสตรีมทุกคนรอบ2นี้เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับหากใครเนี่ยต้องการจะต้องใช้ Spotify ที่มีแบบอีเมลยืนยันชัดเจนแล้วก็ล็อกอินดังนั้นใครยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้ใช้อีเมลล็อกอินเข้าไปเนี่ยจัดการได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ารอบ2มาแล้วก็ต้องมีรอบ3แน่นอนรอดูอันดับในแต่ละรอบกันนะครับตอนนี้ลินนี่ก็คิงกันใหญ่เลยใน Twitter ติดเทรนด์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับกับลิซ่า Rockstar Fan Card มาอัปเดตกันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับของลิซ่ากับ Rockstar เช่นเดียวกันกับ Biggest Streaming Debut by K-pop Artist บน Billboard Global 200ของ2024ลิซ่าของเราคว้าอันดับที่1ครองบัลลังก์ที่1ได้โดยยอดสตรีมทั้งหมด 94.2 ล้านนั่นเองนะครับ Rockstar มาแรงมากๆเลยซึ่งยอด 94.2 ล้านนี้นะครับเขาแบบว่าหมายเอาไว้ดอกจันเอาไว้ว่ายังไม่รวมกับยอดสตรีมของสหรัฐอเมริกา This does not include USA streams ยังไม่รวมแต่ยอดแตะหลัก90ล้านขนาดนี้แม่เจ้าพระแม่ลิซ่าโอ้โหนี่คือควีนของจริงเลยนะครับซึ่งลิซ่าอยู่ในอันดับที่1แล้วก็ท็อป3เนี่ยก็จะมีลิซ่า Rockstar จีมินจากฮูนะครับในยอด 90.5 ล้านอันดับที่2แล้วก็อันดับที่3คือ Stray Kids ชิกชิกบูม 59.2 ล้านสถิตินี้ต้องบอกเลยว่าลิซ่าแรงมากแม่นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ